ามองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่าหรูปเสือที่ข้าเห็นในห้องไอ้โรมเหมือนกับที่ตระกูลไอ้หมื่นได้ใช้ไม่มีผิดข้ามั่นใจว่าไอ้โรมคือไอ้หมื่นฤทธิ์กับชาติมาเกิดนำซ้ำข้าวของในห้องของมันดูราวกับเป็นสมบัติของแผ่นดินมันต้องคิดคดโกงแผ่นดินเป็นภพที่แล้วอย่างเป็นแน่โอ้ยลูกพี่นี่ลูกพี่โกรธไอ้คุณโรมหรือโกรธฉันเนี่ยโกรธไอ้โรมนี่แหละเป็นคนชั่วแต่กลับแซงว่าเป็นคนดีและเข้ามาหาแม่การนี่ลูกพี่ถึงลูกพี่จะไปเจอไอ้รูปเสืออะไรนั่นน่ะแต่ลูกพี่ก็ยังไม่เคยเห็นกับตายนะว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆอ่ะลูกพี่ข้าไม่จำเป็นต้องเห็นเส้นข้ามันบอกยุคนี้มันไม่ได้ลูกพี่เราไม่มีหลักฐานเราไปปักปั๊มเขาแบบนี้ติดคุกแล้วลูกพี่เช่นนั้นข้าจะหาหลักฐานให้เจอว่ามันต้องการสิ่งใดจากแม่การกันแน่พี่ขุนปราบพี่ขุนปราบรีบไปแอบก่อนเร็วตอนนี้แม่กับพี่ก้านกลับมาแล้วเหตุใดข้าต้องแอบเออน่ารีบไปแอบก่อนเร็วตอนนี้แม่กับพี่ก้านโกรธมากไปเร็วแกงหลับก็ได้ก้าวไม่ทันแล้วไอ้ก้าวมานี่ก้านแม่ฝากด้วยนะมานี่เลยไอ้ตัวแสบมานี่นี่ก้าวไปมีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนมางั้นหรือวิชาที่พี่สอนทำให้ก้าวกล้าลุกขึ้นมาสู้น่าดีใจนี่นายสอนให้น้องฉันไม่ดันทภาแล้วนายมีหน้ามาดีใจอีกเหรอฮะวันนี้เนี่ยฉันต้องไปทะเลาะ กับพ่อเด็กที่ไอ้ก้าวมันต่อยแล้วฉันยังต้องเถียงกับแม่แทนนายเพราะว่าแม่จะไล่นายออกจากบ้านหมายความว่าเจ้าอยากให้ก้าวโดนรังแกเพียงฝ่ายเดียวงั้นหรือเจ้าอาจจะยอมได้แต่พี่ยอมไม่ได้แต่ก้าวมันน้องฉันไม่ใช่น้องนายฉันอยากสอนให้น้องฉันเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช่ใช้กำลังแต่พี่หวังดีถ้านายหวังดีแล้วมีปัญหาแบบนี้ทีหลังไม่ต้องหวังดีกับฉันก็ได้นะเพราะแค่นี้ฉันก็เดือดร้อนมากพอแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องที่นายแอบตามฉันไปบ้านคุณโรมฉันเคยบอกนายแล้วใช่ไหมว่าถ้านายไม่หยุดใส่ร้ายคุณโรมอีกฉันจะไม่พานายไปหาดาบนะกันเจ้าโกรธพี่มากเพียงนี้เชียวหรือใช่สิ่งที่ฉันพูดเนี่ยเกี่ยครั้งแล้วที่พูดไปแล้วนายไม่เคยฟังอ่ะอวดเก่งคิดแต่ว่าตัวเองถูกถ้าคำพูดฉันไม่มีความหมายแบบนี้นะต่อไปอ่ะฉันจะไม่พูดอะไรกับนายอีกถ้าทางคุณก้านตองเขาก็มีใจให้นายเหมือนกันนะครับอุตส่าห์เข้าไปค้นใน Facebook นายจนรู้ว่านายชอบเสือไอ้พลฉันให้แกทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยนะครับนายทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องดาบแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของยายก้านตองมันน่าเงินขนาดไหนเอาเงินมาล่อตามันก็โตแล้วแต่นายครับเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเราก็เคยส่งคนไปค้นบ้านที่อยุธยามันแล้วแต่ก็ไม่เจอดาบพิชิตชัยเลยนะครับนายมันอาจจะมีที่ลับซ่อนไว้ไม่ใครรู้ก็ได้ถ้าไปกับมันเดี๋ยวก็รู้เองเล็กแห้งหมูตุ๋นไม่งอก3นะ
ี่ขุนพี่ขุนหมอนที่ห้องตังเมมันขาดอ่ะตังเมยืมตัวพี่ขุนไปหนุนนอนหน่อยได้ไหมจ๊ะเนี่ยแกจะเอาไปเลยก็ได้นะแต่ระวังจะไปสร้างปัญหาโอลักษณะจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังคนบ้าอะไรอ่ะขนาดหูยังหอมเลยอ่ะตบหูฉีกเลยแม่การจ๊ะดื่มน้ำหน่อยไหมจ๊ะจะได้คลายร้อนแม่การยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ตั้งนานไปพักหน่อยไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดการแทนเองโต๊ะ5ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดการเชื่อแล้วว่าโกรธจริงนี่คิดว่าพี่ขุนพางตัวอยู่นะเนี่ยไอ้ก้านทำเหมือนมองไม่เห็นพี่ขุนเลยเนี่ยไม่ใช่มนพางตัวหรอกเขาเรียกว่ามนไม่เห็นหัวเลยแหละตั้งแต่เช้ามาเจ๊ยังไม่สนใจลูกพี่นะลูกพี่คุยด้วยก็ไม่คุยมันจะเป็นแบบนี้กันอีกนานแค่ไหนเนี่ยช่วยฉันซื้อหน่อยสิวะฉันรู้ว่าแกเป็นนักเลงพระแต่ฉันไม่มีพระฉันมีแต่ดาบเอางี้เดี๋ยวฉันเอาไปให้แกดูก่อนก็ได้โอเคเจอกันโอ้ยแม่จะไปอยากกินปลาเผาอะไรวันนี้เนี่ยกินพรุ่งนี้ไม่ได้หรอวันนี้ฉันนอนตกหมอนอะคอเคล็ดก็ไม่ได้เลยไม่ได้ฉันอยากจะกินวันนี้ไปเลยแกไปหาเตามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยอีบ้าเอ้ยมาคอเคล็ดอะไรวันนี้วะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเดินงอยคอมาตรงนี้มันก็จะเห็นด่านที่เราซ่อนสิวะอะไรเอาเปล่าเปล่าครับแม่ไม่มีอะไรแม่นั่งก่อนจ้าแม่นั่งก่อนนะจ้าอ่ะนี่จะหาเตาใช่ไหมนู่นนู่นนู่นเตามันอยู่ทางนู้นนู่นไปหาทางนู้นนู่นนู่นนู่นฉันว่าอยู่ทางนี้เฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าอยู่ทางนู้นโอ้ยอยู่ทางนี้เอ๊ะนี่หาอะไรอ่ะถึงว่าสิเห็นแกทำลับลับล่อล่อก็เป็นเพราะว่าแกเอาไอ้นี่มาซ่อนนี่เองโอ้โหทีนี้ละจำได้อุ้ยมองอะไรเล่านู่นเตามันอยู่ทางนู้นกูรู้ว่าเตาอยู่ทางนู้นแต่มึงเคลียร์กับกูทางนี้ก่อนแม่มันตกชั้นฉัน